เป็นยังไงคะไปทำบุญมาหรือยังหลังจากที่ปีใหม่ได้จำได้ไหมจะไปทำบุญได้ยังได้ไปมาหรือยังคะก็ไปตั้งแต่แบบต้นปีแล้วค่ะไปที่บอกแม่วางแผนว่าจะไปอีกรอบนึงไปแล้วที่ไปอีกรอบนึงหนูไม่แน่ใจคืออะไรแบบนี้คือแม่ๆเป็นคนจัดหมดอะค่ะก็เมื่อไหร่ที่แบบแม่เตรียมก็ไปเมื่อนั้นแล้วเราก็คือต้องเคลียร์คิวเพราะว่าไม่ได้มาดูเลยคือส่วนมากจะเป็นวันที่ว่างอะค่ะคือแบบวันที่แบบละครยกหรือว่าแบบเป็นวันที่แบบเจอกันพอดีอะค่ะที่แบบว่างๆใช่ย่าถามกระแสที่ว่าเขาแอนตี้เรานิดนึงตอนนี้เราสบายใจขึ้นบ้างหรือยังก็นิดนึงค่ะคือคนเลิกด่าใน IG หนูแล้วเย้แต่ก็หนูว่ามันก็เป็นบทเรียนที่ดีนะคะก็ถือว่าแบบได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะทำทุกวันให้มันดีที่สุดคือคนติมันช่วยให้เราแบบปรับปรุงแบบอะไรจุดไหนที่แบบหนูอาจจะไม่รู้ว่าแบบจุดนี้ก็ปกป้องก็อาจจะแบบมาอ่านแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองเราได้ทำการบล็อกหรืออะไรคนพวกนั้นหรือเปล่ามีบางคนที่บล็อกไปเลยค่ะเพราะว่าใช้ภาษาหยาบคายดูเหมือนในการตอนแรกก็เขาเห็นข่าวในตอนแรกว่ามีคนมาด่าก็ลบข้อความนี้ไปด้วยใช่ไหมลบโอ้ยลบค่ะเพราะว่าแบบมาคอมเมนต์ในรูปแบบรูปน้องหลานนะคะใช่ซึ่งมันเป็นรูปที่แบบไม่ควรมาคอมเมนต์หนึ่งแรกไม่ถึงกับโกรธหรอกค่ะแต่ก็แค่แบบรูปมันน่ารักจะตายไปว่ะเสียใจไหมก็ก็หนูพยายามคิดเสมอค่ะว่าแบบมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดค่ะมันแบบทำให้คนรักทุกคนไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปแล้วใช่ไหมอุ้ยไม่ถึงนะครอบครัวว่าไงบ้างคือครอบครัวมีคุณแม่คนเดียวค่ะที่แบบติดตามคุณพ่อหนูก็ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าหนูเป็นนักแสดงอะไรแบบนี้ค่ะแต่คุณแม่ก็แบบบอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกทุกคนโดนหมดปลอบใจเราใช่ไหมใช่มันมีบางรูปที่เราแบบหน้าสดเอาไปลงแล้วคนก็คอมเมนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราได้อ่านไหมเราเป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์อันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้นะคะคือแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ไหนไปลงรูปบางทีหนูก็ไม่ค่อยดูหรอกค่ะว่าหนูลงรูปอะไรคือมีแต่คนบอกว่าโอ๊ยคิดถึง Instagram ไม่ได้เข้ามาแบบคอมเมนต์นานก็เลยแบบจุดๆๆๆลงเลยแล้วเป็นยังไงคะคอมเมนต์ว่าเขาก็พูดถูกนะคะหนูก็จะไม่พูดอะไรมันทำให้เราแบบน้อยหรือว่าเสียวๆไม่หรอกค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะเราก็ต้องแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราตอนนี้เราจะลงมั้ยหรือว่าก็เป็นตัวเราแบบนี้หรือว่าเราก็จะไม่ลงแบบนี้แล้วคือหนูเป็นคนที่ถ่ายรูปน้อยนะคะแบบนานๆทีจะถ่ายคือหนูจะเดินหน้านิดนึงขอโทษค่ะไอ้หนูก็เดินหลังติดนานๆทีจะถ่ายรูปแต่ก็ชอบดู Instagram ของคนอื่นนะคะก็เล่นแบบดูไปก็บางอารมณ์ก็อยากลงบ้างก็ถ่ายลงมันก็มีแอปแต่งรูปอะไรอย่างงี้สิมีค่ะมีค่ะโอ๊ยบางทีหนูก็ไม่ค่อยรอดนะคะหนูก็ต้องใช้แอปแต่งมาแต่ว่าไม่ได้เสียเซลอะไรใช่มั้ยไม่ค่ะก็ต้องสกรีนก่อนเนาะเราเลือกรูปอะไรลงแต่คือถ้าแบบมีคนมาว่าเราก็ไม่แคร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าไม่แคร์มันก็ไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันก็โดนความรู้สึกนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรผ่านเลยไป